ันนี้ก็ EP แรกนะครับมาอยู่กับน้องฟอร์ดที่เป็นหนุ่มไทยนะครับตัวแทนจากกรุงเทพใช่ไหมครับก็แค่กรุงเทพครับสมุทรปราการครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องฟอร์ดอยู่ที่มหาลัยแห่งชาติไต้หวันนะครับผม NTU ครับแนะนำตัวอีกทีได้ไหมครับน้องฟอร์ดน้องฟอร์ดเป็นใครยังไงครับชื่อวัชวัฒน์สิงห์มงคลนะครับผมชื่อเล่นชื่อฟอร์ดเป็นนักเรียนปี2อยู่ที่มหาลัยเอทียูนะครับผมเรียนคณะวิศวกรรมโยธาครับน้องฟอร์ดตอนเรียนมัธยมนี่เรียนโรงเรียนอะไรมาครับอัสสัมชัญสมุทรปราการครับก็จะมีคนรู้จักเนาะอัสสัมชัญแล้วอัสสัมชัญนี่เขายิ่งใหญ่แล้วนะครับในประเทศเราอัสสัมนี่ที่ขอความรู้หน่อยมันมีกี่อัสสัมครับเนี่ยที่เห็นนะแบบโอ้โหแบบเป็นร้อยเลยนะเหมือนจะ14 15ครับผมบอดท่องได้ไหมท่องได้ไหมไม่ไหวได้แค่อาสมุทรปราการระยองคอนแวนต์บางขาน4อันจนถ้ามีอัดสามระยองก็ระนองระยองไงลาเอาไม่ใช่ละผิดนะท่านฟอดพี่นะบางทีเจอเพื่อนนะครับอัดสามเนี่ยมึงถามว่าแบบเฮ้ยมึงอัดสามมันสามไหนวะพี่เคยเห็นเขาเป็นอะไรเขารวมเป็นสหพันธ์อัสสัมชัญอะไรเลยนะสหพันธ์มันจะมีแบบคณะเป็นคาเบียนไออัสสัมนี่เรียนตั้งแต่มัธยมม .1 นี้เลยป่ะครับตั้งแต่ป .1 นี่มันมีปลาเยอะนะครับปลาอะไรเอ่ยสมุทรปลาบานไงครับเอาละไรสาระกระดองแล้วโดนสายนี้พี่บอกเป็นสายนี้พี่อยากรู้ว่าแล้วทำไมฟอร์ดถึงแบบมาเรียนที่นี่อ่ะทำไมอยากมาเรียนที่ไต้หวันอ่ะทำไมไม่ต่อที่ไทยหรืออะไรเงี้ยครับตั้งแต่อยู่นักเรียนประมาณม .4 ม .5 ครับก็คือมีความฝันว่าเราอยากไปเรียนที่ต่างประเทศเนาะแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยเราควรจะไปโซนไหนดีทวีปไหนดีอะไรดีแต่ว่าด้วยเรื่องราคาเรื่องอะไรหลายอย่างแล้วก็มาจบที่ไต้หวันนี่แหละครับจุดที่เราแบบคอยว่าเฮ้ยมันต้องไต้หวันเนี่ยมันเพราะอะไรครับก็คือเราไปดูเริ่มจากว่าเราไปดูว่าไต้หวันมันมีมออะไรบ้างคณะอะไรบ้างแล้วก็จะว่าเฮ้ยเราก็อยากเข้าวิศวะพอดีแล้วในมอท็อปของที่นี่ก็คือมอเนี่ยครับเขาก็นั่นมีคณะวิศวกรรมโยธาที่เราก็เฮ้ยเราก็เป็นสิ่งที่เราสนใจอย่างนึงเลยว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราลองเล็งมอนี้ดูแต่ก็มีมออื่นเผื่อไว้ด้วยท็อปนี่คือผู้หญิงหรือเปล่าโอ้หรอโอ้ไม่ใช่ละคุณแม่ต้องผมพูดเองนะครับน้องไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมนะไม่เกี่ยวผมใส่ๆนะทีนี้รู้ตั้งแต่แรกเลยเปล่าครับว่าเอ้ยมอเนี้ยมันเป็นมออันดับหนึ่งเลยมันเข้ายากไม่ใช่เหรอครับนี่ผมว่าก็ไม่ยากมากนะครับเพราะว่าเขาดูแค่จากเกรดเราดูจากการเขียนเอเซย์ของเราแล้วก็คะแนน IELTS คะแนนภาษาครับก็คือเราไม่มีการทดสอบอะไรเหมือนประเทศไทยก็คือจริงผมว่ามันง่ายกว่าประเทศไทยนะอ๋อเหรอขอแค่เรามีผลงานเด่นๆมีอะไรเด่นๆแล้วก็สามารถตอนฟอร์ดนี้ยื่นผลงานอะไรที่เด่นๆมาครับเพื่อเป็นไกด์ให้กับน้องๆที่อยากมาเรียนที่นี่ผมยื่นเกรดมาแล้วก็ยื่นผมก็ทำเหมือนพอร์ตปกติที่ไทยครับว่าไปทำโรงงานไปดูงานตามสถานที่ต่างๆเหมือนที่คนที่ไทยทำเลยครับแล้วก็ยื่นส่งพอร์ตยื่นส่งอะไรมาที่นี่ครับแล้วตอนพอเราได้รู้ว่าเฮ้ยได้เรียนที่นี่แล้วนี่เราไงรู้สึกไงก็แบบว่าเฮ้ยมาแล้วเรามีโอกาสแล้วเราก็จัดไปแล้วกันซึ่งเราก็หวังที่นี่อันดับหนึ่งเลยใช่ไหมเป็นใจเราตอนนั้นก็คือเราก็คอมเพลกับหลายๆที่เนาะว่าจริงผมได้ทุนการศึกษาอีกที่นึงด้วยที่ไหนครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับดีมีคำถามแล้วมันต่างยังไงครับระหว่าง NTU กับ NTUST เมื่อกี้พี่ก็วิ่งผ่านมาเหมือนกันใช่ครับมันต่างกันยังไงครับคือคนละมอเหรอคนละมอครับคณะเป็นคนละมอแต่ว่ามันถือมันจะมี3มอที่มันเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันก็คือ NTU NTUST แล้วก็ NTNU ครับผมอ๋อเขาจะมีแบบว่าโครงการร่วมกันตลอดอย่างสมมติผมอยู่เนี่ยแต่ผมยังไปเรียนสถาปัตย์
ผมก็ต้องไปเรียนที่ NTUC อ๋อแล้วก็ได้หน่วยกิตรวมมาที่ใน NTU ด้วยอ๋อเขาพาร์ทกันได้มันจะมีระบบอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นมอที่ชำนาญต่างกันครับแต่ว่าสามารถไปเรียนแลกกันได้ครับอย่าง NTNU เขาจะชำนาญในเรื่องคุณครูสอนอาจารย์ให้อ๋อ NTNU ก็จะเป็นอีกแบบนึงสอนอาจารย์ให้สร้างอาจารย์ทางวิทย์เงี้ยเหรอครับแล้ว NTU ทำนานอะไรครับมันใหญ่แล้วก็มีคณะแพทย์ก็ดังทางวิศวะของที่นี่ที่ดังสุดก็ต้องเป็นไฟฟ้าครับแต่ว่ามันไม่มีเป็นภาคภาษาอังกฤษไทยตึกนานแล้วครับผมอ๋อมาเร็วเดี๋ยวแล้วช็อตยังไม่ถึงช็อตไอ้นี่เลยแบบว่าดีใจขนาดไหนตอนได้โอ้ดีใจมากแบบว่าเรารอดแล้วเรามีที่ไปแล้วเออซึ่งไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวผมแทนนี่คณะเห็นน้องฟอยบอกว่านี่เป็น1ใน3ตึกครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นตึกที่เก่าสุดเลยเก่าเหรอครับอันนี้ก็คือเก่าเป็นตึกที่เก่าที่สุดของคณะวิศวกรรมโยธาครับมีบรรยากาศน่ารักมันมีชื่อตึกมั้ยครับน้องฟอยมันก็มีแค่เขียนไว้ว่า Department of Civil Engineering เอ้ยแวะเรื่องภาษาจีนนิดนึงแล้วอยู่นี่เป็นไงฮะภาษาจีนดีขึ้นมั้ยฮะมันก็ดีขึ้นครับแบบว่าพอใช้ในชีวิตประจำวันได้ขับทางได้หาอะไรกินได้แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วผมว่ายังพัฒนายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่อยากขั้นแอดวานต้องคุยกับสาวที่มอให้ได้ต้องพัฒนาต้องพัฒนาอะไรอย่างนี้ไหนๆๆเล่าเรื่องตึกให้ฟังหน่อยครับเมื่อกี้ที่จะเล่าให้ฟังคือในตึกก็จะมี3ชั้นครับผมก็ส่วนมากวิชาที่เรียนส่วนมากไม่ค่อยจะเรียนอันนี้กันครับผมมันเป็นเหมือนตึกที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์แล้วก็เป็นตึกให้กับอาจารย์มากกว่าน้องฟอยบอกว่าตึกนี้เป็นอาจารย์กับเก็บของครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันก็มีอยู่แค่คลาส2คลาสที่เรียนที่นี่ครับผมคลาสอะไรบ้างครับที่เรียนที่นี่คลาส surveying ครับว่าเราอาจจะถ้าเกิดเรามาช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะเห็นคนตั้งเสาตั้งสเตชั่น2ตึกกันอยู่ดูนั่นดูนี่นะพอเราโอเคแบบสอบได้ที่นี่แล้วเนี่ยตอนแบบมาเนี่ยเตรียมตัวยังไงมั่งเตรียมยังไงมั่งแบบเราให้พี่ฟังหน่อยอย่างแรกสุดแล้วก็คือต้องเตรียมเรื่องเอกสารวีซ่าธรรมดาเนาะขอวีซ่าก่อนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราเตรียมว่าศึกษาข้อมูลว่าไต้หวันเนี่ยมันมีอะไรเป็นพิเศษที่เราควรรู้ไหมเคยมาก่อนไหมก่อนที่จะไม่เคยเลยเดียวถึงเลยมาคนเดียวด้วยมาคนเดียวแล้วยังไงแบบพอศึกษาไต้หวันแล้วยังไงต่อทำอะไรอีกครับผมก็รู้ว่ามาดูว่าเอ้ยเราควรเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับก็ค่อนข้างสบายพอสมควรแล้วก็ส่วนมากก็เตรียมมาพวกเสื้อผ้าอาหารไทยเราแบบว่าอยู่หอในนี้เลยปะครับคือแบบอยู่ในหอของก็ยื่นขอหอที่นี่เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเขาเจ้าแพงไหมครับมันเป็นห้องละ4คนอ๋อ4คนแต่ว่าก็จ่ายประมาณเดือนแล้วประมาณ 9,000 9,000 บาทก็9,000 ไต้หวันก็ 9,000 กันเนาะเกือบ10,000เกือบ10,000แต่มันก็ดีอยู่ในมอนะครับก็ตกเดือนละ 2,000 กว่าก็โอเคนะผมว่ามีแอร์ให้อ๋อห้องรวม 9,000 เหรอแล้วหาร4คนเหรอเปล่าครับก็คือผมก็ต้องจ่ายทุกเทอมละ 9,000 อ๋อเทอมละครับไม่ใช่เดือนละเทอมละก็เทอมนึงก็เทอมนึงก็4เดือนครับแล้วยังมีพวกปิดเทอมอีกก็ยังอยู่แม่งถูกว่ะก็คุ้มแม่งถูกเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำอะไรเออไอ้นี่เราเดินกลางถนนนี่เรายิ่งใหญ่ไปมั้ยเนี่ยลบก่อนก้าวแรกที่มาถึงมอเลยแล้วแบบเจอเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆมันรุ่นเรามันกี่คนครับก็ถ้าเกิดในคณะผมรวมทั้งไต้หวันแล้วก็ทั้งเรียนต่างชาติประมาณ120นิดๆครับอ๋อ120แล้วคณะเราก็120เหรอไปถึงในปี1ที่ในปีเดียวกันประมาณ120ถ้าเกิดรวม4ปีก็อาจจะ4-500เนาะในสาขาเราหรือในคณะเราเลยครับในคณะในวิศวกรรมโยธาอย่างเดียววิศวกรรมโยธาที่เป็นภาคภาษาอังกฤษด้วยที่เป็นภาคทั้งรวมทั้งไต้หวันแล้วก็ร้อยร้อยกว่าก็แล้วแบบเราก็มีเพื่อนรุ่นประมาณ100คนถูกไหมครับก็จะรู้จักมีทั้งแบบมีที่มาจากอเมริกากลางก็มีครับผมเป็นนักเรียนต่างชาติกี่คนครับต่างชาติน้อยครับผมไม่เยอะมากครับผมให้ผมคำนวณคร่าวๆก็คงเรา30-40ไม่เกินครับ30-40จาก100กว่าครับที่เหลือก็เป็นไต้หวันกันไต้หวันหมดตรงนี้เขาเป็นโซนนะครับเป็นไฮไลท์ของมอเหมือนกันหรอมันคือแบบรีแลกซ์โซนเนาะเดินไปนิดนึงก็จะเป็นทะเลสาบกลางมอเนาะไอ้เหว่า ไม่มีแต่เรื่องเจ๋งๆทีนี้ช็อตแรกแบบอย่างเมืองไทยมันจะมีแบบปฐมนิเทศรับน้องนี่ใช่ไหมอย่างที่นี่เขามีไหมไม่มีครับเขาแบบวันแรกไปมาคือไงซัดเข้าคลาสเลยอย่างเงี้ยเหรอวันแรกก็คือเขาอาจจะมี orientation ของมอเนาะแบบรวมทั้งมอเลยให้ไปดูงานแล้วแต่ว่า
จริงๆแล้วมันไม่มีพิธีแบบว่ามานั่งรับน้องไม่มีไม่มีอ๋อที่นี่ไม่มีครับแต่คืออย่างผมก็คือรุ่นปีนี้ก็มีรุ่นน้องมาเนาะก็มีนัดไปกินข้าวกันอะไรกันอ๋อคล้ายๆเป็น private ไม่ได้เป็นแบบเหมือนเมืองไทยที่จะมาแบบจริงจังรับน้องรับน้องอะไรไม่มีเออพี่อยากรู้ไอ้ข้องที่นี่เขาแบบแต่งชุดนักศึกษากันไหมไม่มีเลยครับผมเออถ้าเกิดบางวันถ้าแบบเราขี้เกียจดูสภาพของฟอร์ดตอนนี้เฮ้ฉันแบบดูสภาพของกูด้วยตอนนี้นี่ถ้าเกิดมันปกติแบบว่าขี้เกียจขี้เกียจก็เกงขาสั้นอย่างนี้ซึ่งเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้สนใจฮะอาจารย์เขาไม่สนใจอะไรครับผมเออแล้วฟอร์ดมีความคิดไงเรื่องนี้ไทยกับที่นี่ต่างกันนะเรื่องยูนิฟอร์มเนี่ยคิดไงครับว่าจริงยูนิฟอร์มไม่ได้มีความสำคัญเลยว่าเออนักเรียนใส่อะไรมามันก็เรียนได้ต่อให้เราใส่มาดีขนาดไหนแต่ไม่เข้าคลาสไม่เข้าไปเรียนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็เป็นแล้วแต่มองตั้งแต่ความคิดนะอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ว่าเข้าเรียนสำคัญกว่าเลยใช่ครับแต่งมาไม่เข้าก็ไม่ไปถ้าเกิดมาผิดวันอาจจะเห็นผมใส่กางเกงช้างอยู่อะไรอ้าวนี่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเลยนะครับเนี่ย culture ที่จากเดิมอยู่ไทยมาแล้วก็ต้องมา make friend ใหม่เรียนที่ต่างประเทศฟอร์ดปรับตัวนานไหมถ้าเกิดเรื่องแบบ culture แบบ make friend พวกอะไรไม่ยากครับผมคุยเก่งอยู่แล้วป่ะปกติเป็นคนคุยเก่งไหมไม่เก่งมากแต่ก็ผมว่าผมก็เข้าหาเพื่อนได้อะไรได้เพียงแสดงว่าฟอร์ดอันนี้ flexible เลยสบายแต่มันจะมายากเรื่องปัญหาการเรียนเนาะเดี๋ยวเรามาเจาะทีนี้แฮงฟอร์ดนี่แวะโฆษณา เรียกว่าสระใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นทะเลสาบกลางเมืองไทยเรียกว่าบึงนะใช่แต่มันก็เป็นบึงเล็กๆนะมันมีตำนานอะไรครับฟอร์ดมีตำนานความรักครับผมยังไงครับตรงกระท่อมตรงกลางไหนยังไงทะเลสาบตรงนั้นยังไงครับก็คือเฮ้ยแล้วเราไปยังไงอะที่เขาตัดสะพานออกเพราะว่ามันมีตำนานเนี่ยครับยังไงครับเพราะว่ามันมีตำนานว่ามีผู้หญิงรอผู้ชายแล้วผู้ชายไม่มาผู้หญิงเศร้าฆ่าตัวตายตำนานแปลว่าเรื่องจริงมั้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกเล่าประมาณ 4-50 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเขาก็บอกว่าวิญญาณของผู้หญิงติดอยู่ที่นี่แล้วก็มีคนแบบนักเรียนผู้ชายแบบชอบกระโดดน้ำลงไปเล่นกันอะไรเมื่อก่อนเงี้ยครับหรือว่าจริงมั้ยข้ามเข้าไปคนลุกแล้วคราวนี้ก็คือลงไป4คนแต่ขาขึ้นเหลือ2คนอะไรเงี้ยครับเป็นตำนานมาบอกว่าเฮ้ยผีผู้หญิงยังอยู่ที่นี่นะยังสิงสถิตอยู่ที่นี่เขาก็เลยตัดสะพานออกไม่ให้ใครไปที่ศาลาได้ครับผมถ้าเป็นสมัยไม่ใช่สมัยเราสมัยตอนนี้นะมอเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องตำนานปอกปอกคลื่นเคยได้ยินไหมมอไทยอ่ะปอกปอกใครที่รู้ว่าตำนานปอกปอกคลื่นในมอไทยเม้นมานะ ว่าสู้กับตำนานรักของหญิงสาวที่ติดไว้ต้องไปอ่านในตัวเว็บไซต์มากกว่ามันมีในเว็บเลยเหรอที่นี่ไม่ใช่เว็บของมอแต่ก็คือมีคนเขียนเรื่องราวไว้ถ้าเราเสิร์ชลงไปก็จะมีที่ขนลุกคืออะไรรู้ครับผู้ชายชอบลงไปว่ายน้ำลงไปสี่แล้วเมื่อก่อนอันนี้ต้องถามฟอร์ดว่าแล้วฟอร์ดลงไปยังครับหลังจากอาจารย์เตือนมา2-3คนแล้วก็ลงไม่ได้แล้วแสดงว่ามันเป็นตำนานยิ่งใหญ่ของมอมากนะครับผมเชื่อไหมทั้งคลิปอะที่เราคุยอะคนจำไม่ได้เลยคนจำได้แต่เนี่ยให้นี่แหละเรื่องเรียนอยากรู้ว่าแล้วปรับตัวเรื่องเรียนยังไงที่เมื่อกี้บอกว่าเมคเฟรนไม่ใช่ประเด็นละอันนี้แล้วเรื่องก็คือเรียนนี่ยังไงครับช่วงแรกมันก็จะหนักพอสมควรครับโดยวิชาในหลายวิชาเนาะถ้าวิศวะก็ต้องพูดถึงตัวแรกเลยแคลคูลัสแคลเลขใช่แล้วก็มีโปรเจกต์หลายตัวมาก 2-3 ตัวครับเทอมแรกแล้วก็คือเราตามไม่ทันเลยว่าเราพื้นฐานมาไม่เท่าเขาเออแต่พื้นฐานไม่เท่าเขาของฟอร์ดมันหมายความว่าอะไรเพราะว่าที่นี่เป็นมอของไต้หวันใช่ไหมครับแล้วไต้หวันเนี่ยการแข่งขันเขาก็สูงไม่ใช่น้อยๆเลยคล้ายจีนเนาะแล้วคนที่เข้ามาคนไต้หวันที่เข้ามาในนี้เขาก็เป็นท็อปของประเทศอยู่แล้วแล้วเพื่อนผมที่รู้จักก็แบบมาจากมออันไอโรงเรียนที่ดีสุดในไต้หวันเลยมาแล้วพื้นฐานในด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรเงี้ยครับเขาดีกว่าเราไป2-3ขั้นเลยคือแม่งตัวท็อปมาใช่ๆแล้วเสือกเก่งอีกใช่ตอนนี้เกรดเท่าไหร่ครับเกรดเทอมล่าสุดโอ้ลืมบอกที่นี่เกรดเขาจะไปแปลกนะครับยังไงครับมันไม่ได้เต็ม4นะมันเต็ม 4.3 อ้าวยังไงวะมันมี A บวกก็คือ 4.3 อ๋อไอ้เหี้ยโคตรต่างเลยเทอมที่แล้วผมได้ 4.09 ครับไม่ใช่ 4.17 อันนี้คือพื้นฐานไม่ดีนะครับมาฟิตเอาที่นี่รอบเดียวเนาะเดี๋ยวน้องบอกพื้นฐานไม่ดีไม่แต่เทอมแรกผมลงมาเหลือ 3.7 ครับโอ้โห 3.7 ใส่แบลอย่างเรานะครับทุกคนตอนนี้ก็เก่งแล้วนะเรารู้ตัวตอนไหนที่แบบว่าเพื่อนๆเราที่เรียนที่คณะเนี่ยมันเป็นตัวท็อปมามันเก่งมาเหมือนถึงเราถึงต้องฟิตในเทอมแรกเนี่ยมันมีช็อตไหนที่เรารู้ก็คือจังหวะที่เรากำลังเรียนแคลคูลัสเนี่ยเราก็ทำแบบฝึกหัดสุดแล้ว
ไต้หวันเดินมาแล้วเขาก็แบบงงปึ๊บแล้วเขาบอกอันนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะตู้มเสร็จเลยเราก็แบบเฮ้ยเรานั่งทำอันนี้มา20นาทีแล้วนะครึ่งชั่วโมงแล้วนั้นเรายังโซไม่ออกแล้วก็บอกเฮ้ยอันนี้มันเขารู้อันนี้ตั้งแต่ม.ปลายแล้วแล้วแบบอุ้ยไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยมึงใช่ไหมใช่มันเลยเป็นจุดที่ทำไม่ฟิตใช่ไหมใช่ครับเราจะแนะนำน้องๆที่เขาแบบอยู่ในภาวะเครียดเรื่องเรียนแล้วก็อาจจะแบบที่บ้านกดดันให้เด็กเฮ้ยต้องเรียนดีๆเราจะบอกน้องยังไงว่ามีเทคนิคการคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไหมเอออ๋ออันนี้ผมไม่ค่อยมีเป็นส่วนตัวครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้กดดันอะไรขนาดนั้นโชคดีอยู่แล้วนะใช่แต่ว่าถ้าเกิดผมเครียดอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมจะทำมีประมาณ 2-3 อย่างก็คือ1ออกกําลังกายแล้วนะไปยกเวทยกอะไร2คือผมจะออกมาเดินเล่นนี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะวิวอย่างนี้โอ้โหมาดูบึงแล้วก็มาดูรุ่นพี่ไม่ใช่ละโอ๊ยมีแต่รุ่นยาไว้ตรงนี้คือถ้าเครียดมากก็ไม่ดีนะร่างกายก็พังบางทีไปโฟกัสจดจ่อนะเออเนี่ยเฮดวอร์ดบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูโรงยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูโรงยิมที่ต้องฟอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของการรีแลกซ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเองครับโอ้โหนี่มันใหญ่มากเลยนะก็ข้างในก็จะมีพวกสนามปิงปองแบดมินตันเวทจะอยู่ใต้ดินน่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่ามันใหญ่แค่ไหนนี่ต้องขอลองดูดูครับนี่ตัวเราซึ่งยืนห่างๆเลยถ้าเป็นนี่ดูตัวน้องเขาโอ้โหมาทุกวันไหมครับที่นี่ก็มาประมาณ 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ผู้ใช้ได้เยอะพอข้างบนเหมือนจะเป็นสเตเดียมสเตเดียมแบบว่าฟิวคล้ายสนามบอลบ้านเลยถ้าจะชวนคนไทยเพื่อนๆน้องๆที่กำลังจะมาหาที่เรียนเนี่ยน้องฟอร์ดอยากจะชวนมาเรียนที่นี่ยังไงบ้างครับก็อยากชวนมาให้เรียนที่นี่ครับผมแต่ก็คือต้องบอกว่าเตรียมใจอย่างนึงว่างานจะไม่ใช่น้อยๆเนาะเราต้องมีความกดดันความเครียดเรามีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนเข้าเรียนจริงๆตั้งใจเรียนแล้วก็บาลานซ์ดีๆอย่างเงี้ยครับมันก็ผ่านไปได้เหมือนกันครับฟอร์ดนี่เห็นตอนแรกที่เราคุยกันบอกคิดถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับ ทำไมคิดถึงอ่ะ เราไปอยู่ต่างแดนเนาะอ๋อเนาะแล้วก็แบบเพื่อนๆก็มันเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานปีกว่าๆก็ยังไม่สนิทคิดไกลอะไรกันขนาดนั้นเราก็มีครอบครัวมากทำไงอ่ะเราเหงาๆแบบคิดถึงที่บ้านเราทำไงเราแบบไม่เป็นไรครับผมก็คือเรียนรู้ว่าเราอยู่คนเดียวได้ครับต้องฮิวใจตัวเองตอบหล่อเนี่ยเราอ่ะจริงๆก็คือไม่มีแฟนโทอ่ะเดี๋ยวผมขึ้น IG น้องให้นะครับใครมาส่องน้องฟอร์ดเราได้นะครับตอนแรกผมนั่งรอน้องอยู่หน้ามอกำลังแบบสบายๆหันมาเฮ้ยโหน้องแม่งหล่อกว่าในรูปอีกเว้ยนี่ต้องให้สาวๆเป็น FC ต้องนี่ครับสาวๆนะครับค่าเทอมที่นี่แพงไหมครับถ้าเกิดเรามาในฐานะนักเรียนต่างชาติแบบ international student เลยครับค่าเทอมจะตกอยู่ประมาณเทอมละ 7-8 หมื่นรวมค่าหอด้วยนะครับเป็นหอในเนาะรวมหอด้วยใช่แต่ว่าถ้าเกิดเรามาในฐานะนักเรียน overseas หรือว่านักเรียนโลเคอลเลยเนี่ยถูกกว่าครึ่งหนึ่งทูบี้เหรอจริงถูกกว่าครึ่งหนึ่งสั่งว่าฟอร์ดโดนประมาณปีละ140,000ครับถ้าคนในครึ่งหนึ่งไป 70,000 โอ้โหแต่มันผมว่าถ้าจริงถ้าเราเรียนอินเตอร์ที่นี่เทียบกับอินเตอร์ไทยเขาเฉลี่ยมันก็ไม่ได้โอ้โหห่างกันอะไรเลยนะผมว่าอินเตอร์ไทยบางสูตรแพงกว่าด้วยนะครับครับผมอันนี้คือบางอินเตอร์ไทยนี่ก็มี400,000 500,000 600,000นะพี่ถามเรื่องจักรยานหน่อยดิจักรยานอ่ะคือตั้งแต่วันแรกที่มาเนี่ยฟอร์ดมีจักรยานตัวเองเลยปะยังครับผมก็จะใช้พวกยูไบคันสีเหลืองๆนี่คันยูไบคันสีเหลืองๆนะครับจะเป็นจักรยานเช่าถ้าเกิดในมอยครับรอบหนึ่งก็ตกประมาณ5 บาท แล้วฟอร์ดไปตัดสินใจซื้อตอนไหนครับก็คือไปซื้อมือสองคันละ600เลยครับสบายสบาย600 บาทใช่มือสองจากไหนรุ่นพี่เหรอไม่ครับผมเขาจะปีโซนที่แบบว่าเขายึดจักรยานไว้แต่ว่าเราจอดติดที่เขาจะยึดแล้วเขาก็มาปล่อยขายแล้วพอครบ2 เดือนเขาจะปล่อยขายราคานี่นโยบายดีเป็นของมอนโยบายมอปะนโยบายมอปะเรื่องปล่อยขายเนี่ยครับน่าจะเป็นนโยบายของทางมอหรือไม่ก็รัฐบาลดีเว้ยคนมันก็ไม่ค่อยลงอาหารเนาะไหนเรียกกันเขาเรียกกันว่าหัวตาหัวตา
อ๋อมีแม็กนะครับครับผมมีแม็กโอ้ไม่ธรรมดานะมีแม็กมันคืออาคารโรงอาหารเลยใช่ไหมครับข้างบนก็จะมีเป็นอย่างอื่นครับจะเป็นพวกชมรมหรือว่าอ๋อชมรมกิจกรรมถึงว่ามันดูแบบคึกคักเป็นสไตล์เด็กๆหน่อยนะครับถ้าเกิดมาช่วงเที่ยงโอ้โหเจอคนต่อแถวกันเออ20 30คนเออใช่ซื้อข้าวกันเนี่ยเออแล้วก็โผล่ห้องสมุดพอดีโอ้ห้องสมุดเออนี่คือห้องสมุดก็จะเห็นคนมานั่งดูวิวกันนะพอชิวๆเออนี่ข้างหลังเป็นอะไรครับมังคอดเป็นห้องสมุดเมนไลบรารีของเป็นทีโอ้โหดูสไตล์แบบเป็นฟิลเก่าๆเขาสร้างมานานพอสมควรแล้วผมว่าต้องมี50ปีครับฟอร์ดมาอ่านถือบ่อยไหมครับที่นี่ไม่ค่อยมาแค่ไม่มาเลยดีกว่าเพราะว่าเขาเจอเรียกว่าแบบว่าเฮลแฟคทอรี่มากทุกคนก็จะมานั่งอ่านกันใต้ดินแล้วก็เงียบเขียนๆๆๆๆกันจริงจังครับผมสู้ไม่ไหวที่นี่มันจริงจังมากครับเขาจะจริงจังกันมากแบบแค่เราพิมพ์อย่างเงี้ยเขาก็จะเดินมาบอกเราว่าเราเสียงดังนะต้องเวรมันกดดันนะเนี่ยกูอ่านในหอดีกว่าพี่อยากรู้ว่าเนี่ยน้องฟอร์ดเด็กเป็นเด็กเรียนนะระหว่างอ่านแบบอ่านใน iPad เนี้ยกับแบบหนังสือเลยอ่ะมันต่างไหมเออผมส่วนตัวแล้วใช้แต่ iPad เลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ textbook ทั้งหลายมันก็เป็นออนไลน์สามารถซื้อได้สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตแล้วเวลาเราอ่านใน iPad ครับเราสามารถเลื่อนง่ายๆเนาะเขียนลงไปได้เลยเราสรุปเขียนลงไปได้เฮ้ยตรงนี้เป็นอย่างงี้ที่นี่ปิดเทอมเดือนไหนครับเราจะมีปิดช่วงเนาะปิดจากเทอม1เทอม2ครับก็จะปิดตั้งแต่ปลายธันวาไปเปิดอีกทีก็ประมาณ20กุมภาเลยครับกุมภาปิดนานมากเทอม1ไปเทอม2ตอนนี้คือ1ไป2ครับแล้ว2ไปอีกปีนึงใช่ไหมครับอันนั้นปิดตั้งแต่แบบว่าช่วงมิถุนาไปเปิดกันยาเลยครับถ้าเราไม่เรียนซัมเมอร์แปลว่าเรากลับบ้านได้ยาวเลยครับก็กลับได้2เดือนครึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็เรียนใช่ไหมในซัมเมอร์ที่แล้วไม่เรียนครับเพราะว่าเราจะกลับบ้านเนาะแต่ว่าเทอมหน้าผมว่าจะอยู่กับซัมเมอร์เพื่อว่าจะไปลองทำฝึกงานอินเทอร์ชิพดูฝึกนี่คือไงคณะเขามีดีลไว้ให้ปะหรือว่าเราต้องหาเองครับแต่ว่ามันจะเป็น NTUOIA ครับมันก็เป็นสำนักงานสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะเขาจะหาออฟเฟอร์งานจากบริษัทที่เราใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงานมาให้เราแล้วเราก็ลองเข้าไปสัมภาษณ์ดูอะไรดูซึ่งมันเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เราต้องผ่านป่ะหรือว่ามันเป็นเหมือนสมัครใจไปสมัครใจครับส่วนมากถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์จะเป็นสมัครใจแบบเป็นแล้วเขาได้ตังค์ไหมเพื่อนผมล่าสุดไปมีไปทำอยู่ประมาณ 3-4 คนที่รู้จักครับก็คือได้เงินขั้นต่ำเนาะชั่วโมงละประมาณ180มันก็เยอะมาไทยแล้วนะเยอะกว่าคนจบชั่วโมงละ180ไหมก็ต้องเดือนหนึ่งก็ต้องมี 2-30,000 เออคิดว่าพอเรียนจบแล้วนี่แบบอยากไปไหนต่อทำอะไรต่อครับฟอร์ดถ้าเป็นไปได้ครับผมอยากลองทำงานในฐานะวิศวโยธาที่ไต้หวันเนี่ยครับไปไหนก็มาละแต่ว่าถ้าเอาแบบไกลๆเลยจริงผมว่าอยากกลับไปประเทศไทยนี่แหละครับด้วยความที่ครอบครัวเราอะไรเราทุกอย่างมันอยู่ที่ไทยเนาะเราก็อยากกลับไทยแหละที่อยากลองทำงานที่นี่ก่อนเนี่ยคือไงแบบอยากมีประสบการณ์ทำงานต่างประเทศก่อนนี้หรือเปล่าครับใช่ครับผมเราแล้วแบบมันจะมีหลายๆเรื่องที่ในโยธาที่ไต้หวันมีแต่ว่าไทยไม่มีเช่นง่ายๆเลยครับโปรเจกต์เทอมนี้เลยทำโครงสร้างตึกกันแผ่นดินไหวไทยไม่มีไทยไม่มีใช่ครับแต่มันก็ยังมีบางส่วนในไทยแบบบางจังหวัดที่มันอยู่ในระหว่างรอยแยกอะไรก็สามารถใช้ประยุกต์แต่มันไม่ใช่เมนสตรีมไทยไงใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าที่นี่มันจะมีไปก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเซฟตี้แฟกเตอร์ระบบการตรวจสอบหลายๆอย่างที่อาจจะดีกว่าไทยหรือแย่กว่าไทยแล้วก็คอมแพร์กันได้ก็เลยคิดว่าอยู่นี่มันได้เรียนรู้อะไรที่มันใช่อาจจะกว้างไกลกว่าทำเป็นโปรไฟล์แล้วด้วยเนาะแล้วเราเล็งบริษัทไหนไว้ไหมยังไม่ได้เล็งเลยครับยังไม่รู้จะมีใครเอาเราเฮ้ยอยู่ระดับนี้อาจารย์หัวจะเรียนฟรีกว่าอันนี้คือถ่อมตัวนะครับเรื่อยๆครับแล้วพี่อยากรู้ว่าที่วิศวะที่นี่มันก็ต้องมีใบอนุญาตอะไรเหมือนกันป่ะถ้าเกิดเราจบมาเนี่ยเราก็ทำงานได้เลยครับผมแต่มันก็จะมีไลเซนส์คือคนที่มีไลเซนส์เนี่ยเงินเดือนจะพุ่งขึ้นไปเป็นหมื่นเลยครับแล้วต้องไปสอบไหมต้องสอบครับเหมือนหมออะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเมืองไทยนะที่มันต้องมีใบกอวอร์ได้ยากครับผมได้ยากอัตราผ่านประมาณ 16% อันนี้คือรวมคนที่เป็นไต้หวันด้วยใช่ไหมใช่16ขนาดเป็นคนไต้หวันก็ยังเหลือ 56% ที่จะได้ไลเซนส์บางคนไปสอบ3-4 รอบก็ยังไม่ผ่านเห็นบอกว่าอาหารที่นี่มันแพงกว่าล่ะ
ครับก็ถ้าเกิดในมอนะครับราคาจะค่อนข้างถูกเนาะกินมื้อนึงตกไม่เกิน100ครับ6 70 80อู้แต่ข้างนอกพี่กินทีนี่เริ่มแบบ100กว่าเลยนะใช่ครับผมก็ฟีลแบบอยู่ในกรุงเทพหน่อยแท็กซี่ก็ขึ้นเริ่มที่75มั้ยแท็กซี่ห้ามขึ้นเด็ดขาดที่นี่แพงนะครับผมนั่งมองมิเตอร์200เมตร5 200เมตรขึ้นอีก5โอ้โหไหวไม่ไหวแต่แท็กซี่ก็ดูไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าคนจะไม่ค่อยนิยมใช้เพราะว่าระบบ MRT บัสที่นี่จะดีมากทั่วกว่าไทยเยอะที่ไหนเพราะว่ามันซิงค์ด้วยไหมครับเนี่ยซิงค์รถจักรยานซิงค์รถไฟซิงค์บัสแท็กซี่จึงแบบไม่จำเป็นแท็กซี่มันก็นอกจากว่าเรารีบหรือว่าระยะทางที่เราออกไปไกลๆที่แบบสเปซิฟิกอย่างเงี้ยเราก็จะนั่งแท็กซี่แต่ส่วนมากพี่อีกเรื่องแล้วคนไต้หวันเนี่ยมันเหมือนคนไทยไหมที่แบบอย่างเราเรียนอยู่แบบเก่งๆใช่ป่ะอย่างไทยอ่ะเพื่อนแบบหัวเมืองอ่ะแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะเวลามันมาเรียนกับเราอ่ะที่นี่เป็นไหมไม่ถึงว่าหัวเมืองในไต้หวันเนี่ยเพื่อนๆมันเก่งๆมันมาเรียนรวมที่นี่ไหมมันเป็นเหมือนไทยไหมเป็นพวกเก่งๆครับผมเพราะว่าเขาก็ฟีลแบบสอบเอนทรานซ์แล้วคะแนนมายื่นเนาะเขาที่นี่เขาเอนทรานซ์แบบเหมือนไทยไหมตอนนี้เป็นไม่เหมือนครับเป็นเนชั่นแนลเอ็กแซมเลยเหมือนไทยสมัยรุ่นพี่ดิน่าจะเป็นอย่างนั้นสอบทีเดียวใช่สอบปุ๊บเครียดชิบหายรอดูแต่ของเราแม่งเป็นยืนพอร์ตผมติดพอร์ตมาทั้งที่ไทยก็ติดพอร์ตที่นี่ก็ติดจากยืนอ่ะนี่นี่ประเด็นนี้ดีแล้วคิดว่าถ้าวัดแบบวัดกันทีเดียวเหมือนคนไต้หวันเงี้ยที่เขาสอบแบบเอ็กแซมแห่งชาติเลยใช่ไหมกับแบบยื่นพอร์ตแบบไทยตอนเนี้ยอันไหนเดียวกันผมว่ายื่นพอร์ตมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็ดีด้วยซ้ำเพราะว่านักเรียนหลายๆคนไม่ได้เก่งเรื่องวิชาการนะความสามารถในกิจกรรมสุดท้ายอยากมีอะไรฝากถึงน้องๆที่กำลังหาที่เรียนทางด้านวิศวะครับผมฝากไต้หวันไปในใจด้วยนะครับ NTU เพราะว่าตอนนี้คนไทยในคณะผมน้อยมากต้องการคนเพิ่มนิดนึงนะต้องการแล้วก็ถ้าใครยังโสดอยู่นะครับนี่ IG นี้นะครับ สอบถาม IG ใช่ไหมเล่น IG ป่ะเล่นสอบถามทั้งเรื่องเรียนแล้วก็อาจจะแบบว่ามาส่องน้องเขาได้เราก็ไม่ค่อยโพสต์เลยสิฝากถึงผู้ปกครองน้องๆที่อาจจะอยากมาเรียนที่นี่นะครับเชิญชวนให้ผู้ปกครองก็ฝากถึงผู้ปกครองว่าไม่ต้องกลัวมากนะครับว่าสภาพการเป็นอยู่หรือว่าการเรียนหรือว่าแบบว่าเขาจะปรับตัวได้ไหมอะไรไหมผมเชื่อว่าจริงๆถ้าเรามาอยู่แล้วอะ3เดือนอย่างเงี้ยมันได้อยู่แล้วครับถ้าเราอยู่ได้3เดือน4เดือนมันก็คือเราโอเคแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเลยครับผมสามคำให้เมืองไทยเราหน่อยครับแม่สามคำให้เมืองไทยเราหน่อยยากจริงเลยคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยลองฝากถึงประเทศเราหน่อยครับแม่อยากกลับโว้ยเอาจริงอยากกลับโว้ย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 และนี่ก็คือมืดพอดีเนาะน้องฟอร์ดนะครับก็โอ้โหมืดพอดีไอ้คลิปสุดท้ายเนี่ยอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับแต่ก็คงเห็นกันก็ฝากน้องฟอร์ดแล้วก็ NTU แล้วก็ขอบคุณน้องฟอร์ดที่ได้ให้โอกาสพี่ปอนะครับสเตทไทม์โอเวอร์ซีครั้งแรกถ่ายคนเดียวเล่นคนเดียวไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่น้องฟอร์ดน่ารักมากนะครับเดินคุยกันไปโม้กันไปกันมาอ่ะช็อตสุดท้ายหน่อยคิดถึงโว้ยไอทิงปิดรายการโว้ยบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมแพนกล้องมุมที่ผมนั่งดูกันฟอร์ดให้ดูนี่บ๊ายบายครับทุกคนลาตีสวัสดิ Smart Car Online สำหรับคนรุ่นใหม่